ครับฟังรายการลุงเราต้องให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันขึ้นมานะครับนอกจากจะเข้าใจตามแนวทางธรรมชาติพอประมาณกันแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นเช่นนั้นไปจึงจะถือว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราได้ในสิ่งที่เราควรจะได้ในแต่ละวันใช่ไหมครับเอาละถ้ามันเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเงินสองสกุลสกุลหนึ่งใช้หมุนเวียนในแต่ละประเทศของแต่ประเทศนะครับตรงนี้สกุลที่สองไว้ซื้อขายต่างประเทศคนไหนที่มีสินค้าดีรับรองว่าพลังงานบริสุทธิ์ยืนยันว่าไม่มีใครได้หรอกถ้าใครอยากได้ก็ลุงให้ครับถึงบอกว่าได้แบบดื้อๆเงี้ยครับผมคิดว่าตอนนี้ต้องนิพพานเท่านั้นเออแต่ละบุคคลก็โอเคครับตรงนั้นก็ชาติสุดท้ายนั่นนะครับคำว่านิพพานเนาะถ้าไม่นิพพานคือทุกข์ก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับทุกข์ทั้งนั้นแหละไอ้คำว่าทุกข์กับสุขเนี่ยนะนี่คือธรรมชาติเลยครับเออนี่แหละคือธรรมะธรรมะรู้จักทุกข์รู้จักสุขโอเคมั้ยง่ายๆเลยทุกข์ก็คือความเจ็บปวดอย่าไปไกลไปกว่านั้นไม่มีเรี่ยวแรงก็คือความทุกข์เจ็บปวดคือความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บได้มาเบียดเบียนคือความทุกข์อยู่แค่นี้เองใช่มั้ยถ้าบอกว่าความทุกข์คือบาปก็คือบาปนั่นแหละเอาจริงๆใช่มั้ยฮะถ้าบอกว่าความทุกข์มันเจ็บปวดมันมีสภาวะที่เขาว่าตกนรกก็คือปัจจุบันนี่แหละครับนรกมันอยู่ตรงนี้นะเวลาตายไปแล้วมันตกนรกไม่มีหรอกมีแต่จิตวิญญาณล่วงลอยรู้จะเกิดตรงไหนก็ไม่รู้หรอกเข้าใจมั้ยครับไม่มีนรกให้ตกเวลาตายแล้วไม่มีนรกให้ตกไม่มีสวรรค์ให้ขึ้นโอเคมั้ยขึ้นไปทำไมสวรรค์จำไว้เลยฮะเวลาตายถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะสิ้นสุดการเกิดครั้งนี้จิตวิญญาณก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์จิตกับวิญญาณมันรวมกันภาษานะก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันก็วนอยู่ตรงในโลกมันจะไปก่อติดเกิดตรงไหนต่อก็แค่นั้นเองนะครับนั่นนะอย่าไปไกลไปกว่านี้มันเลอะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีจำด้วยครับใครยังมีสวรรค์อยู่ก็เชิญไปเองก็แล้วกันรู้ไม่เกี่ยวเข้าใจไหมแค่เข้าใจนี่ไม่ดีกว่าเลยผมว่านะครับที่มันจับต้องได้นี่ไม่ดีกว่าเลยเชื่อมาหลายร้อยรุ่นปีแล้วเอ้ยหลายร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่านะเชื่อเขาอีกอยู่เลยก็ไม่ว่านะถ้าใครเชื่อต่อไปก็ไม่ว่าแต่สำหรับลุงแล้วก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยที่แตกตาตกเลยนะครับสำหรับลุงนะส่วนคนอื่นหรือทางท่านใดก็ตามที่ไม่อย่างที่ลุงพูดก็ไปว่ารายการก็แค่นั้นเองนะครับโอเคนะมีครอบครัวก็ทุกมีทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างใช่ทั้งนั้นนะครับนะคุณที่กี่ใช่ครับสวัสดีครับลุงสุญญากาศอยู่ในตัวเราตรงนี้ไม่น่าจะใช่ครับนะอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้ากันอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่เข้าแก๊ปกันเลยนะครับสุญญากาศอยู่ในตัวเราเนี่ยถือว่าไม่เข้าแก๊ปกันเลยนะครับไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยสุญญากาศคือสถานที่ไม่มีอากาศคำว่าสุญญากาศโดยภาษานะครับมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีอากาศเอาง่ายๆอธิบายถ้ามีหลอดแก้วหลอดหนึ่งถังแก๊สบ้านท่านก็ได้ที่สุดดูดอากาศออกให้หมดข้างในถังแก๊สก็เป็นสุญญากาศนั่นคือคำว่าสุญญากาศหมายความตรงนั้นแต่ทั้งถังก็อยู่ในท่ามกลางของอากาศอยู่นะครับอยู่ในท่ามกลางอากาศล้อมรอบนะลักษณะคำว่าสุญญากาศก็อยู่ตรงนั้นนะถ้าเป็นอวกาศนี่คนละอารมณ์เลยอากาศก็อวกาศปุ๊บเลยโลกไปเนี่ยมันเป็นอวกาศไม่มีขอบเขตที่นี่ครับไม่มีขอบเขตแปลว่าไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกไม่มีขอบเขต
อวกาศไม่มีขอบเขตนะครับไม่มีจุดที่ตอบว่าไม่ได้นะครับแล้วสภาวะที่คนงับอากาศจนไปเจอสุญญากาศจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับจนไปเจอสุญญากาศไม่น่าจะใช่ครับไม่ใช่ก็แล้วกันไม่ใช่น่าละพูดแบบ 100% เลยดีกว่างับอากาศมันได้ความร้อนสุดความร้อนสุดความร้อนสุดความร้อนเนี่ยคือพลังงานเพราะพลังงานมันซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนจำไม่ได้ครับอันนี้น่าจำมากพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงในเสียงในความร้อนในแม่เหล็กโอเคนะแล้วก็ในไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับความร้อนที่มาจากหลอดไฟคือความร้อนนะครับหลอดไฟมันร้อนเนาะมาจากถ่านในเตาคือร้อนนะร้อนนะนั่นคือความร้อนโอเคไหมครับแต่เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันอะไรล่ะจะบอกว่าไงดีเนาะมันอยู่ในความร้อนนั่นแหละมันฝังอยู่ศูนย์กลางของความร้อนกันแล้วกันเหมือนกับฝังในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ต้องเอาดวงอาทิตย์มาพูดคำนี้มันถึงจะมองเห็นมันถึงจะเข้าใจได้ง่ายดวงอาทิตย์มันกลมเป็นลูกฟุตบอลนะให้รู้ว่าดวงอาทิตย์เราเห็นด้านเดียวเท่านั้นมันกลมเป็นลูกฟุตบอลนะจำด้วยครับเหมือนกับโลกกลมแบบนี้แหละใช้คำว่ากลมเป็นลูกฟุตบอลก็แล้วกันอย่าไปคิดมันมากจะเป็นลูกอะไรแตงโมลูกนะเอาลูกกลมมาแล้วกันง่ายที่สุดวิธีคิดให้ง่ายที่สุดอย่าไปให้มันยุ่งยากโอเคเนาะเอาล่ะทีนี้ก็ถือว่ามีคำถามมีแค่นี้เหรอ21นาฬิกากับอีก58นาทีวันนี้หิวเลยวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยหายไปไหนล่ะเข้าใหม่โอเคเข้าใหม่แล้วเชียร์ปืดทำแรงก็ไม่เคลื่อนทำแรงก็เลื่อนอยู่ใช่นี่ก็ทำแรงหน่อยก็เลื่อนเนี่ยโอ้ใจยากจังหน้าจอเนี่ยอ้าวถามมาเอกใครถามเชิญดาวัตยาสายในพระไตรปิฎกถ้านิพพานแล้วต้องบวชไม่บวชจะต้องตายจริงไหมครับไม่จริงแน่นอนนะครับถ้าเข้าภาวะพระนิพพานคำว่าเข้าพระนิพพานมันหมายความอย่างนี้นะก็คือพระอรหันต์เด่นดินนั่นนะครับคนที่เข้าภาวะพระนิพพานได้เรียกเต็มปากเลยคือพระอรหันต์นะครับเต็มตัวได้นะครับเข้าพระนิพพานส่วนมากก็เข้าได้แต่ภาษาเนาะภาษาใครก็เข้าได้ทีว่าแต่ความรู้สึกจริงๆเข้าได้มาเลยนั้นมันต้องหมดตัวตนแล้วนะครับไร้ตัวตนหมดอัตตาตัวตนแล้วที่จะเข้าตรงนั้นได้นะครับหมดอัตตาตัวตนคือหมดความรู้สึกก็คือไร้ความรู้สึกนั่นนะครับนั่นแหละหมดความรู้สึกตราบใดที่ยังมีตัวตนอยู่มันจะต้องมีความรู้สึกต
อนนี้เถียงไหมทีเนี้ยถ้าท่านยังมีตัวตนอยู่ท่านมีความรู้สึกไหมล่ะทีเนี้ยใช่ไหมจบนะนี่เป็นคำสุดท้ายแล้วเนี่ยใช่ไหมทำไงจะให้หมดความรู้สึกนี่แหละในตรงนี้นะครับก็ลุงก็พยายามบอกไปแล้วนะใช่ไหมจะให้หมดความรู้สึกทำไงอ่ะมันก็ต้องตายสถานเดียวสิครับใช่ไหมจึงจะไม่มีความรู้สึกพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายนะจำด้วยครับพระอรหันต์เนี่ยแปลว่าผู้ไม่ตายนะฟังใหม่พระอรหันต์เดินดินกินแกงเนี่ยแปลว่าผู้ไม่ตายไม่ตายได้ไงว่าเดินดินกินแกงทุกวันทุกวันอยู่มันย้อนแย้งมากมากฟังให้จบอย่าฟังประโยคเดียวฟังลุงเนี่ยนะฟังประโยคเดียวไม่ได้หรอกนะครับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงทุกวันทุกวันนะแต่เป็นผู้ที่ไม่ตายทำไมจึงบอกว่าไม่ตายเพราะว่าเขาจะไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองครับคิดให้ได้หรือว่าชาติสุดท้ายนั่นแหละเห็นไหมเพราะเขาจะไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดแล้วพอไม่เกิดปุ๊บก็แปลว่าไม่ตายใช่ไหมครับเห็นหรือยังขึ้นชื่อว่าไม่เกิดจะไม่มีคำว่าตายนะเห็นไหมไม่งงเนาะงงไม่ได้มั้งทีนี้ท่านเกิดมาแล้วแอมาแล้วพัฒนาตัวเองให้ถึงขั้นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนั่นนะจะเป็นผู้ที่ไม่ตายทันทีงงแน่งานเนี่ยไม่เป็นผู้ไม่ตายถ้าบอกผู้ไม่ตายคือผู้ไม่เกิดนั่นเองครับผู้ไม่เกิดอีกแล้วโอเคไหมครับนั้นพระอรหันต์จึงแปลว่าผู้ไม่ตายนะครับจำด้วยครับตายแต่มนุษย์เราธรรมดานี่นะครับโอเคนะท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์ก็มาตายแบบมนุษย์โอเคไหมครับที่ว่าตายนะฮะตายไปเผาไปฝังนี่แหละคำว่าตายเนี่ยนะครับให้เข้าใจตามนี้ชัดๆเอาไว้ซะนะถ้าเข้าพระนิพพานต้องบวชไม่บวชต้องตายอย่างนี้ไม่จริงแน่นอนนะครับอันนี้เป็นคำบัญญัติเอาไว้ไม่รู้ใครเป็นคนบัญญัติตามไปฉีกทิ้งคนนี้ตามไปเผาตามไปเผาให้หมดผมไม่สนอยู่แล้วคนนี้ถ้าพูดต่อมันก็จะกลายเป็นงานวิจารณ์นะครับเรื่องของถ้าเข้าพระนิพพานได้ต้องบวชถ้าไม่บวชต้องตายถ้าผมพูดต่อไปมากไปกว่าคำเมื่อกี้นี้มันก็เลยกลายเป็นวิจารณ์ไปแล้วผมเองผมไม่อยากจะวิจารณ์แต่ความจริงก็มีคลิปมีนะเคยพูดไว้ไว้หลายครั้งนะให้รู้ไว้อย่าพูดบ่อยครั้งเลยสะเทือนสร้างประมาณนั้นครับฝุ่นกับยานัตที่สูดเข้าไปในจมูกไม่แตกต่างกันใช่ไหมครับยานัตเป็นสมุนไพรส่วนฝุ่นเป็นดินจากธรรมชาติช่วยบำรุงปอดผมก็ไม่เคยสูดยานัตไม่เคยเป่ายานัตเลยครับไม่เคยเป่านะครับดมเนี่ยเคยดมมาใส่มือแล้วก็ดมเอ้ยมันก็มีกลิ่นดีเหมือนกันนะกลิ่นมันก็หอมอยู่หรอกแต่เป่าเข้าไปดื้อๆไม่เคยนะครับทีนี้พอไปแล้วไม่เคยก็ไม่สามารถเทียบเปรียบเทียบได้ว่าคือฝุ่นไหมไอ้ฝุ่นเล็กๆเนี่ยเข้าไปในมันเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าปอดดีฟังดีๆครับก็ไอ้ที่มันเป็นเพราะว่าปอดมันไม่ดีทุกคนนะครับปอดไม่ดีปอดแฟบปอดเล็กหรือว่าเกิดการเผาไหม้สันดาบมันไม่หมดมันก็เลยติดค้างฟังเราเนี่ยฮะเพราะนั้นต้องงับอากาศเอาไว้ป้องกันนะไม่รู้ฝุ่นเล็กน้อยชาวบ้านชาวเราก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้โอเคไหมครับจำไว้เลยครับง่ายๆท่านที่อยู่หน้าจอในเวลาเนี่ยอยู่กับผมเดี๋ยวนี้นะครับรับรองว่าไม่แพ้ฝุ่นแน่ๆด้วยไม่แพ้ฝุ่น
MP23 ที่เขาว่าแน่ๆด้วยอ่ะเอาท้าได้ด้วยท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้ฟังลุงมาขนาดเนี้ยใช่ไหมครับหายใจลึกๆยาวๆรับรองไม่แพ้ฝุ่นที่เขาว่าแน่ๆเห็นไหมครับอันนี้รับประกัน 100% ด้วยลุงนี่ 100% แน่นอนเอาป่ะจะไปยังไงก็ไม่เป็นอะไรจะบอกให้ทราบนะครับเพราะว่าเข้าไปแค่มันเล็กเข้าไปมันก็เผาไหม้หมดแล้วครับใช่ไหมฮะพอผ่านเข้าสู่ระบบของเราเนี่ยปอดมันจะเผาผลาญหมดเหมือนต้องปอดดีมันงับอากาศให้มันเกิดการเผาผลาญนั่นเองครับโดยรวมแล้วคือต้องให้อากาศเยอะๆแล้วก็งับอากาศเผาผลาญเผาไหม้นั่นเองมีแต่ไหนมันก็เป็นเชื้อเพลิงต่อสิครับจะเหลืออะไรล่ะครับไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่าไม่ได้พูดเล่นนะนะลองนึกให้ดีๆร่างกายเรามันสร้างขึ้นมาอัตโนมัติมากนะครับร่างกายสัตว์โลกร่างกายมนุษย์เขามีระบบป้องกันไว้เสร็จสรรพเผาผลาญเรียบร้อยมันมายุ่งตรงที่มียาเคมีเข้ามาเนี่ยครับมันมายุ่งเพราะวิทยาศาสตร์เข้ามามันเยอะจนเกินไปเยอะจนทั้งมันทำให้ปริมาณของออกซิเจนมันน้อยลงมาแทนที่ออกซิเจนก็แล้วกันง่ายที่สุดเข้าใจไหมครับไอ้ฝุ่นผงเหล่านี้แหละครับจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์มันมาแทนที่ออกซิเจนในอากาศในหนึ่งหน่วยตารางเม็ดลูกบาศก์เม็ดลูกบาศก์อะไรเขาว่ากันใช่ไหมครับมันมาแทนที่มันก็เลยทำให้ออกซิเจนน้อยไอ้ตัวน้อยที่มันมีน้อยเนี่ยถ้าหากว่ามันเผาไม่ได้หมดจดโดยมีประสิทธิภาพมันก็สามารถที่จะทำให้เผาผลาญไอ้ที่มันไม่สกปรกไอ้โทษไอ้ที่มันสกปรกมลภาวะมลพิษเนี่ยได้เองนะครับดึงมันเป็นเชื้อเพลิงต่อสิครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้อย่างลุงคิดอย่างนี้สบายๆอยู่แล้วลุงถึงไม่เป็นอะไรนะครับแต่บอกไม่ทราบไอ้เดียวสิบอกให้นะครับขอถามว่าไม่ว่ากันนะครับถามแบบนี้เดี๋ยวนะอาจารย์ออะไรออแดงใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีออแดงในคลิปด้านบนประกาศว่านิพพานแล้วท่านคิดจะโอ้ยผมไม่สามารถวิจารณ์ได้โอ้ไม่ได้เลยนะครับลุงไม่สามารถวิจารณ์ใครได้นะครับแม้ตั้งเขตจนาน้อยก็วิจารณ์มันไม่ได้ทำไมมึงนึกเป็นเขตจนาจะเขตจนาเอ๋ยก็ไม่ได้นะครับโอเคไหมทำไมมึงจะต้องเป็นเขตจนาไหลวิเขตจนาทำไมมึงเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยวิจารณ์นี้ไม่ได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรามีสองหูเรามีสองหูนะครับก็ฟังให้ได้ให้มีความเข้าใจที่อย่างว่านะครับนั่นๆๆเข้าใจนะอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็จะให้ลุงอะไรนะแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นไม่เลยนะครับเด็ดขาด 100% นะลุงจะไม่ทำนะครับงานอย่างนั้นลุงจะไม่ทำครับ ท่านใช้สองหูเอาท่านฟังฝั่งนู้นฟังลุงบ้างหรือฟังใครต่อใครเยอะแยะไปนะครับส่วนลุงก็ธรรมดาธรรมชาติธรรมดาเนี่ยลุงเน้นหนักเรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติพยายามตรงนี้อยู่นะครับ นะเอาพลังงานดีที่สุดครับผมว่านะมันเป็นภาษาร่วมสมัยด้วยเป็นภาษาพอแล้วพูดคำว่าพลังงานเนี่ยทั้งโลกเลยจะรู้หมดเลยแต่ถ้าบอกว่านิพพานเนี่ยทั้งโลกจะไม่รู้นะครับโอเคไหมครับพลังงานดีที่สุดเป็นภาษากลางๆภาษาร่วมสมัยที่สุดแล้วลุงก็พยายามเลือกภาษาร่วมสมัยที่สุดเล่าสู่กันฟังนะครับชื่อคลิปไม่มีกิเลสให้ละไม่มีทุกข์ให้ดับไม่มีโศก
ให้เอามีแต่นิพพานเท่านั้นโอ้ก็พูดมาไหนก็พูดได้ทั้งนั้นพูดมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยแต่ลุงไม่พูดกิเลสนะให้รู้ไว้ลุงจะไม่พูดก็ว่ากิเลสนะครับลุงจะพูดว่าทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิงอย่างนี้ก่อนอย่างเงี้ยกิเลสใส่เสื้อตัวไหนมันก็เป็นกิเลสหมดแล้วพูดไปทำไมยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวหรือเปล่าคนที่บอกว่าไม่มีกิเลสแล้วยิ่งมีกิเลสหนักเอาป่ะย้อนแย้งด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับคำว่ากิเลสแม้กระทั่งมนุษย์ที่ไม่มีกิเลสโอเคไหมไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะครับมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพระอรหันต์ทุกพระองค์จะมีกิเลส มีกิเลสพระอรหันต์ทุกพระองค์ขออนุญาตสุภาพยังได้ภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาพระอรหันต์ทุกตัวมีกิเลสทุกตัวเอาเปล่า มันเป็นภาษาต้องก้าวข้ามภาษาไปที่ว่าเนี่ยอันอย่าไปติดที่ภาษานะครับขอย้ำนิดนึงตรงนี้นะครับพระนิพพานก็คือภาษาเท่านั้นนะภาษาคือสิ่งสมมุติทั้งสิ้นทำไมลุงต้องบอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ไม่มีกิเลสคือลุงเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเราเกิดไม่ทันตะขาบใช่ไหมครับอธิบายนิดหน่อยยังได้การที่จะบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาพอที่จะอนุมานได้คำพูดต่อไปนี้คือวันหนึ่งเวลานั้นเจ้าชายยุทธะอายุแค่ประมาณ16ปีหรือไงใช่ไหมครับไปอยู่ในพิธีกรรมแรกนาขวัญใช่ไหมนั่นแหละครับนึกออกเนาะพระราชบิดาพระราชมารดาอยู่ในวิธีกรรมที่คล้ายๆมันถึงหน้าเกษตรกรรมจะต้องมีการหว่านมีการปลูกอะไรก็ว่ากันไปก็มีพฤติก็มีกิจกรรมนั้นที่บอกว่าวันแรกนะขวัญอะไรขวัญไม่ใช่ขวานขวัญเจ้าชายสิทธัตถะนั่งอยู่ที่ร่มไม้นั่งตั้งแต่เช้าถึงเย็นประมาณนั้นนะครับเฮ้ยไอ้ร่มไม้ต้นเนี่ยมันไม่ได้หายหนีไปไหนเป็นเงาให้พระเจ้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นที่เขาเล่ามาเนาะฟังหูไว้หูแต่ลุงสุดท้ายบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับแต่พระอรหันต์เดินเกี้ยวแกงเนี่ยมีเงาทุกตัวมีเงาทุกตัวเห็นไหมก็แปลว่าพระอรหันต์ก็มีกิเลสคำว่ากิเลสเป็นภาษาอย่าลืมนะคำว่ากิเลสคือภาษาอย่าลืมนะเข้าใจไหมแทนค่ากิเลสคือเงาเนี่ยนะครับเข้าใจยังแทนค่าคำว่ากิเลสชัดที่สุดคือเงาเข้าใจไหมครับภาษาง่ายสุดภาษาลุงเป็นภาษาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับนะที่มันง่ายที่สุดลุงก็เชื่อมั่นว่าลุงเลือกภาษาที่มาใช้เบ็ดเสร็จขาดที่สุดเห็นนะครับไม่น่าจะดิ้นนะครับเนี่ยตีตะปูแปดแล้วเรียกว่าตอกฝาโลงสำนวนตอกฝาโลงสำนวนนักฟุตบอลตอกฝาโลงเนี่ยเหลือเวลาอีก5นาทีจะจบการแข่งขันแต่นำไปตั้ง5ลูกแล้วเดี๋ยวก็ตอกฝาโลงอย่างเดียวนะครับ50ด้วยนะครับตอกฝาโลงจะเหลืออะไรล่ะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่านั่นนะครับเป็นภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องต่อรองประมาณนั้นนะครับแค่เนาะจบเนาะไม่มีอะไรเพิ่มมาเนี่ยลุงหิวแล้วเนี่ยลุงไปแต่ตัวนั่นเนี่ยบ้านใครบ้านใครเอามา
เอาเปล่าเอาล่ะถ้าจะไปอย่างเดียวก็ยังกระไรอยู่นะวันนี้เอาพลังงานผ่านแสงนะครับอย่าลืมนะเอาพลังงานผ่านแสงแสงเนี่ยปลายสุดของแสงจำไว้เลยครับภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโฟตอนครับลุงบอกว่าพลังงานซ่อนอยู่ในพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนอีกชั้นหนึ่งก็แล้วกันภาษาลุงแสงทั่วไปใครก็ทำได้แต่แสงผ่านดวงหอมันคนละเรื่องนั้นเข้าตาสู่ใจนะครับอย่าลืมหายใจนะคะนะคะสามสองโป๊ะนี่นี่แหละพลังงานตัวนี้แหละครับที่จะทำให้ป้องกันไวรัสโคโรนาแล้วก็ป้องกัน PM 2.5 ที่เขาว่ากันนะครับสูตรแล้วครับเรื่องนี้ของฟรีของฟรีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงของลุงนะที่ว่าปล่อยพลังงานได้ท่านก็จะต้องรู้สึกเองคราวนี้นะครับขอให้เป็นผู้รับเต็มๆไม่ต้องสงสัยเพราะว่าคนในสูตรรับได้ก็รับไปของฟรีของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีที่ฟังรู้มาตลอดนั่นคือความเข้าใจนะครับพอตรงนี้เราก็ส่งถึงบ้านเลยใครก็ได้อยู่หน้าจอนี่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เรียลไทม์นะฮะตอนนี้เวลา16:17วันนี้ตรงกับวันที่19 ธันวาคม 2563ปอกไทม์ไลน์ไว้ด้วยที่ว่าใช่ไหมครับบอกวันเวลาไว้ด้วยของจริงของจริงแท้บอกเวลาแล้วเสร็จสับมีปัญหาสูดเข้าไปเอาให้เต็มเอาให้เกินเอาให้เกินร้อยไปเลยเข้าตาสู่ใจ ทั้งเสียงให้ทั้งแสงด้วยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงของลุงงอกแปลว่าเข้าทั้งหูเข้าทั้งตาเลยโอ้โหได้ตั้งเยอะแยะเป็นผู้รับเป็นกะละมังที่ดีเอาไว้รองน้ำนึกซะว่าเป็นกะละมังท่านเป็นตัวกะละมังรองน้ำน้ำก็หยดลงกะละมังทีละต่อมสองต่อมเนี่ยมันก็เต็มกะละมังมันเองนะครับทำใจอย่างนั้นให้ได้นะครับแล้วมันจะเข้าเขาเรียกว่าเปิดใจผมไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยมันจะได้ครับได้ก็เปิดดูสิครับเปิดใจเปิดใจเปิดประตูก็ประตูต้องเปิดก่อนนะมันถึงจะเข้าไปในห้องได้ก็ทำนองในความหมายก็คล้ายๆกันเหมือนกันนี่แหละเราต้องเปิดประตูก่อนเราจะเข้าไปในห้องได้ก็เหมือนกันถ้าบอกว่าประตูคือใจท่านก็ต้องเปิดใจก่อนพลังงานแสงนี้จะเข้าตาสู่ใจได้ก็สูดหายใจเข้าไปตามเดี๋ยวมันจะรู้ว่าร้อนเดี๋ยว
มันเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับมันเป็นทักษะง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับย้ำเป็นครั้งที่105สังเกตตัวเองนะครับว่าตัวท่านจะร้อนภายในนะครับภายในร่างกายท่านนั่นแหละมันจะร้อนคำว่าร้อนแปลว่ามันจะเพิ่มธาตุไฟถ้าพูดถึงธาตุคือธาตุไฟนะครับถ้าอยู่ในตัวถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานความร้อนที่อยู่ในตัวพลังงานความร้อนตรงนี้แหละฮะมันจะไปทำอะไรถ้าในร่างกายมีไขมันมากมันก็จะไปเผาผลาญเผาไขมันหรือว่าเปลี่ยนจากไขมันให้เป็นพลังงานต่อท่านก็ใช้พลังงานในตัวท่านไขมันก็สืบต่อไปอีกทีนึงพลังงานมันต่อพลังงานพลังงานมันเชื่อมพลังงานต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับไปกินข้าวต่อพวกแป้งที่เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตก็เป็นพลังงานต่อมันเผาผลาญต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กลุ่มที่ไขมันอุดตันนั่นแหละมันจะไปเผาผลาญไขมันที่ว่านั้นแหละอุดตันในเส้นเลือดฝอยอยู่ในสมองมันจะเบาหัวนั่นเองครับผลมันคือเบาหัวเบาตัวโล่งสบายนั่นแหละคือสิ่งที่ได้นะอันใครก็ตามที่มีพวกไขมันที่เขาว่าคอเลสเตอรอลอะไรเขาดันนะครับนั่นก็พูดมากี่สิบปีแล้วไม่ใช่เป็นร้อยปีเลยคอเลสเตอรอลอย่าไปหวังโอเคมีทำลายไม่มีทางหรอกของใครก็ได้เสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องของหัวใจกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มพวกเรื้อรังน้ำตาลในเลือดก็เหมือนกันสู้พลังงานไม่ได้หรอกครับพลังงานเผาผลาญได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าสงสัยก็ไปตรวจสิครับร่างกายก่อนหน้านี้โอ้ยไขมันเยอะเลยน้ำตาลในเลือดเยอะเลยหัวใจเต้นไม่ผิดไม่ถูกจังหวะเลยพลังงานตัวนี้จะมาปรับให้มาแก้ให้ไอ้พวกโรคที่เรื้อรังทั้งหมดนั่นแหละครับมันมีอะไรนะมีอยู่ 3-4 คำไม่ใช่เหรอไขมันน้ำตาลหัวใจความดันลดหมดแหละความดันเนี่ยไม่รู้ว่า4อย่างที่เขาว่าถ้าเป็นแล้วเป็นจนตายเรื้อรังก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ประเภทก่อให้เกิดเขามาตายไวกว่าปกตินั่นแหละพลังงานตัวนี้จะไปเผาผลาญให้เสร็จสับจำไม่เลยครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเวลาผมพูดเลยสูดเอาต้องอย่างนั้นจะได้นะครับตุนให้ทั้งหูทั้งตาของฟรีโอ้ยส่งถึงบ้านเลยของดีที่สุดคือของฟรีจำด้วยครับของแพงๆอย่าไปใช้มันประหยัดเอาไว้ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเอาอันแหละอืม
นั่นพอไหมอย่าลืมนะเราอยู่ในวาระหนึ่งอุณหภูมิที่จะเพิ่มขึ้นไหมร่างกายมันจะสร้างภูมิต้านทานไว้เสร็จสับก็แปลว่าผู้ใดที่ก็ตามที่เขาว่าเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่นะครับต่อไปอาการที่เขาว่าภูมิแพ้ภูมิแพ้นั้นจะลดลงนี่จะหายไปด้วยสังเกตตัวเองครับลูกหลานเนี่ยพวกภูมิแพ้เนี่ยเยอะมากวันนี้เจอกันโอ้มากมายมหาศาลยิ่งฝุ่นนี่มาวุ่นวายเนี่ยปอดแล้วนี่บอบบางมากนะครับปอดให้ด้วยทำไมควันบุหรี่ผมมันยังไม่ทำลายปอดผมก็ผมมีพลังงานเผาผลาญมันทำลายทำไมครับงั้นอย่าเอาตัวอย่างจากลุงไม่ได้นะครับในเรื่องของบุหรี่นะครับนะครับมันคนละคนกันนะครับมันเหมือนกับผมเกิดมาเพื่อการท้าทายรู้ไหมครับมองมุมหนึ่งก็คือท้าทายหน้าทายในสิ่งที่ลุงมีอยู่นี่แหละครับก็คือรักษาตัวเองได้นั่นเองครับนี่ท้าทายตรงนี้ลุงจะรักษาตัวเองได้ 100% นะบอกให้ทราบไว้นะครับโดยไม่กินยาทายาฉีดยานะครับกินแต่อาหารหวานคาวตามปกติเหมือนกับชาวโลกเขากินกันนั่นแหละพอเนาะโอเคพอแล้วจ้าเตรียมตัวพิมพ์กลับคืนมาด้วยว่าท่านรู้สึกอะไรบ้าง3 2โป๊ะนี่จบแล้วจ้าทีนี้ลุงก็ดูที่จอเนี่ยฟังลุงจอ YouTube หยุดก่อนตามด้วย Face หยุดนะครับเอาละคราวนี้ก็มาถึงอธิบายผ่านจอโดยการพิมพ์ถามว่าท่านรู้สึกตัวเป็นเช่นไรตอบผ่านความรู้สึกความรู้สึกมันเกินภาษานะครับอย่าลืมนะครับแต่เวลาบอกความรู้สึกมาก็ต้องบอกผ่านภาษาเหมือนกันลุงจึงจะรู้โอเคนะครับ ถ้าไม่ผ่านภาษาท่านก็จะรู้ของท่านแต่ผู้เดียวเป็นปัจจตังรู้อยู่ผู้เดียวรู้ได้เฉพาะตนพวกนี้เป็นปัจจตังนะครับเอาเลยใครพร้อมก็พิมพ์มาเลยรู้สึกอย่างไรนะครับจะรอประมาณสัก2นาที3นาทีครึ่งนะครับใส่มาเลยตึงๆๆๆๆๆมาเลยร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างครับสาวระยองสาวระยองคุณเรนูระยองเฮ้มาแล้วจ้ะฟังยูทูบมาแล้ว1รายแล้วจ้ะเนี่ยไอ้ความร้อนเนี่ยมันจะเผาผลาญทั้งน้ำตาลและไขมันนะครับแล้วก็ทำให้หัวใจเนี่ยมีความแข็งแรงปอดมีความแข็งแรงจำด้วยครับจะเบาหัวด้วยเงี้ยนั่นแหละร่างกายจะแข็งแรงเหงื่อแตกตนเหงื่อจะซึมนั่นคือผลก็เบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งด้วยให้สังเกตครับเหมือนมีสารอะดรีนาลีนหลั่งที่หัวเย็นๆที่หัวครับโอเคนั่นแหละครับคือมันจะให้ทางด้านความรู้สึกของท่านนั่นแหละนะครับคนขาดเย็นก็จะได้เย็นคนขาดร้อนก็จะได้ร้อนพวกนี้ประหลาดมากนะครับพลังงานตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนสุดกับเย็นสุดนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในเย็นสุดถ้าเย็นสุดนะฮะก็ลบ 273.15 องศาเซลเซียสนะคือเย็นสุดสุดเย็นนะครับตรงนั้นพลังงานตรงนี้คือมันอยู่ที่เย็นสุดแล้วก็สุดเย็นด้วยถ้าคิดเป็นองศาก็คือลบ 273.15 องศาเซลเซียสหรือเท่ากับ0องศาเคลวินมันอยู่ในเย็นสุดจนสุดความเย็น
ร้อนสุดจนสุดร้อนถ้าบอกว่าดวงอาทิตย์มันร้อนที่สุดสุดร้อนก็คืออยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นแหละเห็นไหมบอกให้ถึงขนาดนี้ทีเดียวล่ะครับอันตัวร่างกายท่านลุงกับผมก็ปรับไปตามนี้โอเคไหมครับพยายามให้เข้าใจตามที่เราสู่ฟังทันไหมเข้าใจไหมจะได้ประกอบกันง่ายยิ่งขึ้นความรู้สึกที่ท่านมีอยู่กับภาษาที่ลุงเสริมมาตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกันให้นะครับภาษาลุงสำคัญนะบอกให้ทราบไว้นะครับภาษาลุงสำคัญนะรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างร้อนตัวและหายใจโล่นเลยจังเลยดีจังเลยครับบุญสำเร็จนะครับหายใจเข้ารู้สึกน้ำลายออกมาเยอะเลยดีมากกันไว้และกันไว้ร้อนลงไปที่ท้องอ๋อความลงไปท้องและร้อนที่หน้าขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์มากโอเคคุณแพงนะครับหน้าผากร้อนหัวเบาหาวเลยตัวเบาหาวหาวหาวหลับเลยนะหาวแต่หลับไปเลยนะคะคุณมนตการนะครับหัวโล่งนี่ก็คือมันจะไปล้างอะไรหรือไม่ล้างบันทึกที่หัวก็ว่าได้นะครับตอนนั้นก็พอได้นะครับพอได้แต่ที่แน่ทางฝั่งผมเนี่ยมันจะเข้าไปสลายอะไรสลายไขมันในเส้นเลือดฝอยที่หัวนั่นนะครับพลังงานตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งนี้จะไม่มีคำว่าโอกาสที่จะบอกเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันมันไม่เหมือนชาวโลกเขาก็แล้วกันพาร์กินสันมันก็จะคนหนึ่งเขาเป็นกันแล้วก็ป้องกันสิครับต้องรู้จักการป้องกันนะฮะป้องกันไม่ให้มีภาวะพาร์กินสันเหมือนชาวโลกเขาเป็นกันนะครับตรงนี้นะฮะเรามาคิดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแล้วก็มาแก้ที่มันโอ้โหช้าเลยเป็นจนกระทั่งตัวแข็งแล้วเดินทื่อเป็นซอมบี้ไปแล้วประมาณนะเกินไปอย่างเงี้ยนะค่อยๆเก็บเอาครับที่ว่านะฮะภาษาที่ลุงเสริมเติมขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์นะครับหัวโล่งร้อนวูบวาบในอกลงไปหาท้องสบายตัวไม่หนาวเลยทั้งที่ขณะนี้อากาศเย็นมากค่ะแถวแถวอุดรเลยโอเคครับคุณอภิชยานะครับกลั้นลมหายใจครั้งแรกพอปล่อยลมออกมาความร้อนก็วูบมาทางแผ่นหลังแล้วซ่านไปทั้งร่างกายเลยค่ะโอเค thank you very big คุณปณิศรานะคะหายใจอิ่มเต็มโอเคครับคุณคมเลยคุณคำนิดอะโอ้ยตาลุงนี่ก็แย่มันแว่นตาเนี่ยนะภาษาไม่วรรณยุกต์เป็นงี้แหละรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือหัวใจเต้นแรงครับคุณไก่ทองใช้ได้ครับหัวใจเต้นแรงให้นึกซะว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงมันจะสูบฉีดเลือดดีมากนะครับและจะมีอายุยาวยืนนานบอกให้ด้วยนะครับหัวใจเต้นแรงนะหัวใจแข็งแรงนั่นเองครับการสูบฉีดเลือดจะดีมากด้วยนะครับมันเป็นการนะแรงเร็วกับแรงมันตุบตบตุบตับเร็วตึ๊ก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 เร็วมันตึ๊ก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 เร็วแต่ไม่แรงแรงแต่ไม่เร็วแรงมันจะช้ามันเหมือนกับเครื่องยนต์แรงบิดความเร็วรอกก็ให้แรงบิดความเร็วรอดจะช้าแรงบิดของเครื่องยนต์นะฮะใช่
จะให้แรงบิดสูงถ้ารอบเร็วให้แรงม้าสูงแรงบิดกับแรงม้าก็ต่างกันสิละครึ่งหยดมาไปนู่นเลยนะครับร้อนวูบวับที่ฝ่ามือน้ำตาไหลร้อนในท้องเรอออกมาอึอากอึอากอย่างคนแพ้ท้องมา 4-5 ครั้งแล้วโล่งเลยค่ะคุณสิริวัลอึอากอึอากเหมือนแพ้ท้องพูดอย่างก็ว่าลุงเคยเห็นที่ว่าไม่เคยเป็นแต่เคยเห็นร้อนฝ่ามือแล้วเสียงจากลุงนะเสียงเป่าของลุงรู้หัวยุบยิบที่หัวเบาเลยจ้ะโอ้โหพลังงานเสียงเข้าหูเหรอโล่งเลยจ้ะยุบยิบบูบวาบที่ฝ่ามือปลายนิ้วหัวเบาโล่งโปร่งสบายจังเลยคุณรัตตานะครับตัวร้อนขึ้นค่ะคุณชุตนันนะครับก็ได้อย่างนี้ฮะเวลาได้ความร้อนเข้าสู่ทรวงอกมีหาวร่วมด้วยช่วยกันจนน้ำตาไหลใจสงบนิ่งขึ้น Thank you very big คุณมรกตร้อนในตัวแล้วมีน้ำลายออกมาเยอะเลยค่ะคุณจันทร์โสภาคำมีความรู้สึกในตัวดิ้นตึก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 น้อยน้อยน้อยไปทั่วตัวหัวใจเต้นแรงตุ๊บตับหัวใจเต้นชัดเจนน้ำลายเต็มปากค่ะวันนี้เพิ่มความรู้สึกที่ใบหน้าและหน้าผากด้วยก้าคนขวัญใจนะครับใช้ได้ใช้ได้นี่ฮะก็โต้ตอบมาเงี้ยมันก็จะเป็นการสมอะไรเป็นการเพิ่มความเข้าใจด้วยนะครับแต่ละคนก็ได้แต่ละอย่างหรือว่าอย่างหลายๆอย่างก็คล้ายๆกันนะครับมันถามตัวเองว่าเอ๊ะมันร้อนมาได้ยังไงตัวมันร้อนมาได้ยังไงนี่แหละคือสิ่งที่มันมหัศจรรย์ไหมสำหรับลุงนะผมบอกไม่มหัศจรรย์เลยสำหรับลุงนะเพราะว่าลุงเป็นของคนใช้อ่ะเนาะมันก็ไม่รู้สึกรู้สาหรอกลุงคือผู้ให้นี่ดีกว่าผู้รับจะรู้สึกนะครับผู้ให้ก็มีให้อยู่แล้วผู้รับก็รับเอามันดีตรงที่เป็นของฟรีนี่นะดีตรงนี้ของดีที่สุดก็ของฟรีโอเคนะพอนะวันนี้เนาะอ๋อ4:38โอเคสมควรแก่เหตุปัจจัยนะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็ใครจะพักผ่อนหย่อนอะไรก็ตามอัธยาศัยนะครับวันอาทิตย์เนาะคนทำงานเขาจะไม่หยุดนะโดยปกติแล้วนั่นทำไปเรื่อยแหละงานประจำงานไม่ประจำปะอะไรทำนองนี้นะครับจะทำแล้วก็ทำไปโตแล้วพรุ่งนี้ถ้าเป็นการประกอบอาชีพอยู่ก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้ได้หรือขอหรือพอเนาะพร้อมๆวันนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคันที่หามาได้เด้อสิบอกให้ขณะการเวลาจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งหมดแล้วกับเอวังก็มีเท่ากันตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับคุณ